สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสิ่งที่เด็กหลายคนขาดไม่ได้ซึ่งมันเกิดมาเพื่อสนองความต้องการของเราเด็กน้อยมันก็คือของเล่นนั่นเองแต่ว่าทุกคนทราบหรือไม่ว่าของเล่นบางชนิดมันถูกออกแบบสำหรับคนโตโอ้โหหลายคนอาจจะงงว่าคนโตเขาเล่นด้วยเหรอเป็นของเล่น RC ที่มีราคาค่อนข้างสูงสตาร์ทแต่หลักพันลามไปถึงหลักหมื่นหลักแสนนู่นเลยซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นของเล่นจำพวกรถเครื่องบินรถถุงรถถังรถแบ็คโฮมีโหมดในบางชิ้นกลไกการทำงานก็มีสเกลตามแบบของจริงเป๊ะๆเช่นการใช้เครื่องยนต์รวมไปถึงการส่งด้วยระบบไฮดรอลิกและด้วยเหตุผลนี้เองเลยทำให้ของเล่นประเภทนี้มันถึงมีราคาที่สูงลิบลิวรวมไปถึงยังมีการแข่งขันด้วยมีอุปกรณ์ให้แต่งมากมายเยอะยิ่งกว่ารถจริงซะอีกเหล่าบรรดาคนโตถูกใจจริงๆโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมสุดยอดโมเดล RC ที่แสนจะให้เทคเจ๋งเป้งไปเลยและหลายคนขโมยเงินเมียมาซื้อด้วยคลิปนี้ป้ายยาอย่างดีอันดับที่1รถบดไม้ RC ขยี้ไม่เหลือซากของเล่น RC ในอันดับนี้เป็นรถบดไม้สเกล1ต่อ8ที่มีโครงสร้างและสัดส่วนเหมือนของจริงทุกประการเลยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่มกดยั่วเยี้ยเต็มมือเป็นเล่นครั้งแรกของวงเป็นไก่ตาแตกระบบส่งกำลังส่วนใหญ่จะใช้ไฮดรอลิกหมดเลยพละกำลังไม่ต้องพูดถึงมันแรงโคตรอ่ะเคนนี่ก็สามารถยกไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างสบายๆในส่วนเครื่องปั่นก็ใช่ว่าจะน้อยนะดูขนาดไซส์กิ่งไม้สิก็ใหญ่เอาเรื่องอ่ะเนี่ยเป็นไม้สดเนื้อแข็งพอแย่เข้าไปปั่นกระจายมันช่างโหดร้ายมากเลยถึงแม้จะเป็นของแต่มันก็ไม่เหมาะกับเด็กน้อยถ้าเกิดเด็กเล่นนะอันตรายจะต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ในส่วนใหญ่คนโตเขาเล่นกันกลไกด้านในเหมือนของจริงมากหลังจากแย่ไม้เข้าไปมันก็ปั่นออกมาอีกทางโดยมีรถดั้มรออยู่สมจริงโคตรสังเกตเด็กน้อยที่มาดูหูตานี่แพรวเฉียวเป็นความฝันในวัยเด็กผมก็เคยอยากได้แต่ตอนนั้นหาตังเองไม่เป็นแถมราคาสูงเกินเอื้อมหลายหมื่นบาทอะและทุกคนทราบหรือไม่ว่าโครงรถคันนี้ในส่วนใหญ่จะทำด้วยเหล็กพลาสตุงพลาสติกเบสิกไปเลยระดับนี้เหล็กทั้งแทงพอปั่นไม้เสร็จเต็มกระบะก็จะมีแผนกรถลากที่แบกเอามากองทิ้งไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นะครับเล่นเองไม่เคยแบ่งให้เด็กเล่นเด็กก็มองตาปิ๊บๆน่าสงสารอันดับที่2เฮลิคอปเตอร์กู้ชีพในส่วนโมเดล RC ในอันดับนี้เป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่มีชื่อรุ่นว่า MI-8 ซึ่งจะเป็นลำจริงสมัยก่อนจะไว้ใช้ขนส่งเป็นเครื่องบิน4ใบพัดจึงเหมาะแก่การขนย้ายใช้แบกของหนักและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าฮอรุ่นนี้แหละมันถูกใช้ในสงครามด้วยพอเป็นของเล่น RC มันก็ดูขนาดลำใหญ่มากสเกล1ต่อ5ไอ้ยาดูสมจริงจังเลยอะไรทุกชิ้นมันก็มีราคาหมดแถมแพงซะด้วยซ่อมทีบัญชีมีโล่งและขั้นตอนก่อนจะขึ้นบินต้องมีการเช็คและเซตอัพกินเวลาเกือบชั่วโมงจะเล่นทีไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อต้องอาศัยประสบการณ์เยอะมากโขถ้าเกิดผิดพลาดทีมีร้องอ่ะลำหนึ่งครึ่งล้านบาทในส่วนพลังขับเคลื่อนจะเป็นเครื่องยนต์เจ็ตที่เหมือนของจริงทุกประการเฉพาะราคาน้ำมันก็แพงกว่าเบนซินหลายเท่าขนาดบ้านเราว่าแพงแล้วนะกลไกภายในสายไฟยั่วเยี้ยเต็มไปด้วยเซอร์โวคันบังคับผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยมันยังไม่บินขึ้นฟ้าอีกเป็นผมมาขายต่อรอไม่ได้อนานเกินไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้จะบินก็ไม่บินสักทีเพราะหลังจากนำเครื่องขึ้นได้เสียงเครื่องยนต์สนั่นลั่นฟ้าเหมือนของจริงบินมาซึ่งขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ240เซนน้ำหนัก100กว่าโลโอ้โหไม่ใช่ของเล่นแล้วมั้งใครดูคลิปนี้แล้วเกิดสนใจไปนอนคิดใหม่สักคืนเด้อโมเดล RC ในอันดับที่3เรือดำน้ำบังคับวิทยุแค่เอ่ยคำว่าเรือดำน้ำหลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีในส่วนใหญ่ใช้ซุ่มโจมตีถึงแม้ค่าศึกไม่มีก็ตามทีเถอะโดยส่วนใหญ่ขนาดไซส์ของจริงความยาวประมาณ110เมตรความกว้างนะครับ10เมตรเลยมันดำน้ำลึกครึ่งกิโลและติดระเบิดตอร์ปิโดรวมไปถึงระเบิดมิสไซล์ยิงทีน้ำกระจายไววอดพอมาทำเป็นของเล่น RC รูปร่างหน้าตารวมถึงขนาดไซส์มันคล้ายของจริงหมดเลยมีระบบส่งกำลังและถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สูบน้ำเข้าไปให้เรือดำน้ำมันจมนั่นเองสเกลตรงตามแบบของจริงหมดเลยขนาดความยาวของเรือดำน้ำ RC นี้ประมาณ1เมตร20เซนใครเห็นก็ต้องร้องอู้หูว่าเวลาอยากเล่นทีต้องมีสระที่ขนาดใหญ่เติบน้ำจะใสด้วยยิ่งดีถ้าเกิดไปเล่นสระน้ำหลังบ้านน้ำขุ่นเขียวๆไม่หนุกหรอกมองไม่ค่อยเห็นตัวเรือต้องใจรักจริงไงเนี่ยถึงซื้อมาเล่นดูตอนดำน้ำลงไปสิเห็นแต่เสาอากาศมันคงสนุกละมั้งแต่ว่าถ้าไม้ตายก็มีเด้อและโคตรเจ๋งเป่งก็คือขีปนาวุธตอร์ปิโดที่สามารถล็อกเป้ายิงใต้น้ำได้ด้วยเล่นหลายลำมันสุดติ่งถ้าซื้อมาเล่นคนเดียวลำเดียวคงเหงาๆหน่อยอ่ะในส่วนเรื่องเรทราคามีตั้งแต่หลักลุงหลักร้อยลากยาวไปถึงหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่กำลังซับเลนี้โมเดล RC ในอันดับที่4
ซูเปอร์ชาร์จเหลือซิงที่วิ่งเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหดเกินของจริงซะอีกในส่วนอันดับที่ผ่านมาเป็นของเล่น RC ทางน้ำอันดับนี้จึงยกเรือมานำเสนอซึ่งเรือส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยจะเป็นเรือพายในช่วงน้ำท่วมเป็นเรือความเร็วต่ำแต่มันก็จะมีสิ่งนักซิ่งวิ่งน้ำกระจายจะเป็นเรือทำความเร็วโดยปัจจุบันถูกพัฒนาส่งกำลังโดยไฟฟ้าแล้วเด้อไม่ต้องรอรอบอ่ะกดเป็นพุ่งกดเป็นพุ่งในส่วนเรือย่อส่วนโมเดล RC ก็จะมีทั้งระบบเครื่องยนต์รวมถึงไฟฟ้าด้วยเป็นเรือซิ่งที่วิ่งน้ำกระจายมันสามารถสปีดความเร็วได้เกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูสีกับบิ๊กไบค์เลยเนี่ยบางลำใช้เครื่องยนต์4ตัวเป็นเครื่อง2จังหวะโหดสุดยอดและเรือของเล่น RC นี้ก็ได้มีการจัดแข่งขันด้วยมีทั้งแข่งทางตรงและเส้นทางซิกแซกแต่โดยส่วนตัวผมชอบแดกทางตรงมากกว่าดูมันสะใจเวลาน้ำพุ่งขึ้นฟ้าผ่านหน้าเราไปมองแทบไม่ทันและเสียงเครื่องยนต์อย่างแน่นมาแรงเล้าใจซะเหลือเกินเร็วขนาดนี้ระวังเหินอย่ามัวแต่เล่นเพลินจนพลาดพุ่งขึ้นฝั่งในส่วนเสียงเครื่องจะแรงเล้าใจขนาดไหนลองไปฟังกันดูได้เลยอันดับที่5โมเดลรถถัง RC ยิงทีขี้ดินกระจายเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักถูกใจรถถังก็แง่แหละมันโคตรจะเทมันถูกออกแบบเพื่อลุยกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามจุดเด่นมันคือปืนใหญ่ที่ยิงทีหัวใจแทบวายเสียงมันแบบบึ้มเอฟเฟกต์กันไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมพากเองและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือตีนตะขาบที่สามารถปีนป่ายเส้นทางคฤหัสถ์ได้อย่างสบายๆพอมาเจอรถถัง RC เหมือนกับพี่น้องย่อส่วนมันเหมือนของจริงมากๆอ่ะโดยชิ้นส่วนทุกชิ้นมันทำมาจากเหล็กหมดเลยส่งกำลังด้วยระบบไฮดรอลิกความแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่หนักเกือบ100โลขึ้นไปนั่งคล่อมอย่างชิลแถมมีเสียงเอฟเฟกต์ดูสมจริงไปอีกในส่วนราคาก็สูงตามไปด้วยอะไรเหล็กทั้งดุนต่างประเทศขายกันเป็นแสนแบบพลาสติกก็มีเด้อเหล็กเหลือกช่างมันเถอะแพงขนาดนี้และอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในบางรุ่นสั่งทำพิเศษให้ปืนใหญ่นะครับยิงได้จริงแต่ไม่ถึงเจ็บเจียงตายหรอกเด้อถ้าแรงขนาดนั้นถูกจับผมว่ามันดูสมจริงเกินไปอ่ะแถมราคาก็สูงเอาเรื่องมันคือของเล่นคนรวยถูกหวยก่อนจะไปซื้อมาเล่นโมเดล RC ในอันดับที่6 Big Bike Moto GP ขี่แต่ละทีโคตรเฟี้ยวคนที่มีใจรักในความเร็วจะพลาดอันดับนี้ไปไม่ได้ซึ่งเป็นบิ๊กไบค์ที่โคตรจะเร็วและโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักเคยเห็นรถยนต์ RC มากกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เคยเจอเลยค่อนข้างหายากและบิ๊กไบค์ RC คันนี้ที่มีสเกลตรงตามแบบของจริงรวมไปถึงมีหุ่นนั่งขี่ไปด้วยสมจริงมากเลยใช่ไหมล่ะมันจะมีหลายเรทราคาส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันหลักหมื่นราคาแพงหน่อยจะเป็นมอเตอร์บัสเรทที่มีพละกำลังมหาศาลกดคันเร่งทีล้อหน้ามียกและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนสงสัยแน่นอนมันมี2ล้อจะคว่ำมั้ยเนี่ยคำตอบคือเพราะมันใช้หลักการเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์ของจริงเป๊ะๆพอช่วงความเร็วได้ที่บิ๊กไบค์ RC จะตั้งตรงทรงตัวได้เพราะความเร็วเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแฮนด์ก็จะเลี้ยวเหมือนกับรถจริงโดยใช้มอเตอร์สโวในการเลี้ยวแต่มอเตอร์ไซค์ RC ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหลบน้ำมันน่ะจะใช้แบตหมดเลยเพราะด้วยขนาดพื้นที่อันน้อยนิดใช้น้ำมันกลไกเยอะเกินไปในส่วนความเร็วไม่ต้องพูดถึงไปฟังเสียงแล้วดูเอาเองโมเดล RC ในอันดับที่7รถแบ็คโฮแบ็คโฮ RC ในอันดับนี้คงถูกใจใครหลายคนแน่นอนโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กสามารถจกดินตักดินได้ด้วยพลังขุดมหาศาลน่ะจะส่งกำลังโดยไฮดรอลิกที่มีมอเตอร์บัสเลทคอยปั่นปั๊มแทนเครื่องยนต์ตลาดของเล่นไปไกลมากๆมาถึงจุดนี้แล้วว่าทุกชิ้นส่วนสามารถขึ้นลงควบคุมได้เหมือนของจริงและในบางรุ่นที่สั่งทำพิเศษสามารถถอดหัวบุ้งกี่เปลี่ยนได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นหัวจอกใส่ไปจอหินของจริงบางชิ้นมีแตกกระจายพลังทำลายล้างสูงมากมันสามารถขี่ลุยดินลุยน้ำแบบที่ของเล่นส่วนใหญ่ทำไม่ได้ผมก็อย่างชอบเลยนั่งทำคลิปไปก็อยากได้ไปต่างประเทศอย่างฮิตเพื่อเพิ่มความสนุกขึ้นไปอีกจะมีสเกลพื้นที่แบบจำลองที่ย่อส่วนมาจากของจริงซึ่งมีหินมีดินมีทรายให้เราไปเล่นผ่อนคลายสบายใจเฉิมและสเกลขนาดไซส์ก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสเกล1ต่อ8แต่บางคนตังมันเหลือไปสั่งทำไซส์พิเศษโอ้โหนึกว่าให้เด็กขับที่ไหนได้แบ็คโฮบังคับนี่ว่าใหญ่โพดล้ำโพดเหลือโมเดล RC ในอันดับที่8บักกี้ขยี้ดินกระจายแรงสะใจมันจังเลย
รถ RC สุดโหดในอันดับนี้เป็นรถบัคกี้ที่จี๊ดจับใจสนามไหนก็เอาไม่อยู่มันลุยได้หมดเลยมันถูกออกแบบในเส้นทางออฟโรดลุยน้ำดินโคลนสบายๆโครงส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไฟเบอร์โชคจะเป็นระบบน้ำมันจำทีนึงไม่ต้องห่วงโชคคู่นี้เอาอยู่โดยระบบส่งกำลังจะเป็นมอเตอร์บัสเลสที่แรงทะลุโลกรวมไปถึงมีเครื่องยนต์ให้เลือกเล่นด้วยถ้าเล่นเครื่องยนต์น่ะเล้าใจหน่อยเพราะว่าเสียงเครื่องนั่นเองและจะมีการจัดแข่งขันที่ต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมกันเซตเครื่องยนต์เซตช่วงล่างแบบเหมือนรถจริงเลยและดูความเร็วมันสิเข้าโค้งความเร็วก็ไม่ค่อยตกด้วยเร็วจนมองไม่ทันสายตาคนมาครับสุดยอดในส่วนใหญ่ต่างประเทศนะครับคนโตเล่นกันเยอะมากวัย40 50คุณลุงคุณปู่ก็ชูรีโมทขึ้นมาเล่นด้วยดูน่ารักดีเว้ยเฮ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลขในส่วนใครอยากให้มี EP 2ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าฟีดแบคดีมีแน่นอนคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆ